ผู้ชมไปติดตามรายงานพิเศษนะคะเรื่องภารกิจการปล่อยสัตว์หลังจากการอพยพสัตว์ของอ่างเก็บน้ำห้วยสมงนะคะจริงๆแล้วการอพยพสัตว์ออกจากพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำห้วยสมงถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าแต่ว่าพอปล่อยไปแล้วงานที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการติดตามสัตว์เหล่านี้ว่าหลังจากที่ปล่อยไปเนี่ยพวกเขาสามารถดำรงชีวิตแล้วก็มีชีวิตรอดอยู่ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวไปติดตามจากรายงานพิเศษกันค่ะสุนัขและแมวจำนวนมากที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือจากการเข้าไปสำรวจพื้นที่แนวน้ำท่วมของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมงในโครงการพระราชดำริและนำออกมาไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเนื่องจากบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านมาก่อนอาจจะยังมีสัตว์เลี้ยงหลงเหลืออยู่ทั้งหมดเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือชีวิตสัตว์นำออกมาไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพราะเดิมพื้นที่ตรงนี้จะถูกน้ำท่วมเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเราพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวภารกิจเดิมชื่อตามแผนเนี่ยก็บอกว่าเป็นการอพยพและการช่วยเหลือสัตว์ป่าอันนี้พอจากกรกฎาคมที่ผ่านมาระดับน้ำมันขึ้นอย่างรวดเร็วฮะทำให้ชาวบ้านหลายๆคนที่เคยอยู่อาศัยนะฮะเขาอพยพออกโดยที่ไม่ทันที่จะเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้ในพื้นที่เนี่ยทำให้เวลาเราเข้าไปในพื้นที่แล้วพยายามที่จะไปดักจับช่วยเหลือสัตว์ป่าเนี่ยหลายๆครั้งก็จะพบว่ามีสัตว์บ้านเข้ามาติดกรงดักของเราฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหล่งที่ทางท่านผู้ว่าได้แจ้งไว้แล้วฮะว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดฮะคือเขาก็หนึ่งชีวิตเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยก็มันมีความจำเป็นที่เราจะต้องพาเขาออกมาในที่ที่ปลอดภัยก่อนแต่หลังจากนี้แล้วเนี่ยจะเป็นภารกิจของหน่วยงานใดที่จะสนับสนุนหรือให้การดูแลนะฮะคงต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับนอกจากนี้สัตว์จำพวกเลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเช่นตัวเงินตัวทองตุ๊กแกเต่าและหนูเจ้าหน้าที่จะต้องนำไปปล่อยในจุดปล่อยสัตว์ทั้ง5จุดคือจุดปล่อยสัตว์ห้วยคำพูทุ่งกวางท่าเรือน้อยวังทะลุและจุดปล่อยสัตว์แก่งใหญ่มากสถานที่ทั้งหมดได้ศึกษาระบบนิเวศแล้วว่าสามารถรองรับสัตว์ที่นำไปปล่อยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ติดอุปกรณ์ติดตามสัตว์เพื่อตรวจสอบการรอดชีวิตของสัตว์อย่างเช่นเต่าบก2ตัวนี้ที่ถูกปล่อยในจุดของป่าวังทะลุพวกงูพวกครึ่งสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกอะครับนะครับพวกนั้นเราเก็บหมดเลยอะไรที่เป็นสัตว์ป่าเนี่ยจับหมดเลยครับแล้วก็อพยพไปปล่อยตาม5จุดตามที่เราได้ศึกษาแล้วก็เตรียมพื้นที่เอาไว้แล้วนะครับศึกษายังไงบ้างคะในการที่จะนำสัตว์ชนิดนี้ควรจะไปปล่อยจุดไหนตรงไหนยังไงบ้างเงี้ยค่ะระบบนิเวศนะครับแต่ละที่ระบบนิเวศไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นสัตว์พวกครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยมันก็ต้องอยู่ใกล้น้ำนะครับตรงไหนที่เราจะเป็นพื้นที่อพยพสัตว์ป่าเนี่ยเราไปทำฝายชะลอน้ำเอาไว้เราไปปลูกป่าเอาไว้ไปปลูกอาหารสัตว์เอาไว้เตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งที่อยู่พวกนี้นะครับในการดำรงชีพเหมือนกันสำหรับภารกิจเคลื่อนย้ายและการติดตามสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการจนถึงปีพุทธศักราช2560ตามแผนเพราะปีดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบระดับความสูงของน้ำในเขื่อนว่าส่งผลกระทบกับที่อยู่ใหม่ของสัตว์หรือไม่อีกทั้งการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมงนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้น้ำของชาวบ้านในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วยังเป็นผลดีต่อการป้องกันการล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติด้วย